ช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่คุณแพทองธารชินวัตรนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ไปทางภาคเหนือก็เลยมีการมองว่าเอ๊ะเตรียมตัวที่จะปูทางเพื่อที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือเปล่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าคือจริงๆคนจะเป็นหัวหน้าพรรคมันก็ลงพื้นที่อยู่แล้วลงพื้นที่อยู่แล้วแล้วไอ้เรื่องการรวมบ้านหยงบ้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่เพราะว่าลงพื้นที่ไปตามหลักเป้าหมายนะพื้นที่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยมันจำเป็นมากเพราะว่าหน้าที่ของครม.ก็เรื่องนึงคุณก็ในฐานะรัฐบาลคุณก็บริหารประเทศไปในฐานะพรรคเนี่ยดีแล้วที่เป็นคุณนิ้งที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลด้วยเพราะว่าจะได้ทำหน้าที่ในการที่จะหาเสียงเพื่อใช้ในการเลือกตั้งนะฮะคราวหน้าอยากเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างนี้ลงไปรับฟังความคิดเห็นระหว่างนี้หาเฟ้นหาคน ใช่ไหมฮะในที่จะสามารถที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายในการช่วยในการเป็นตัวแทนในการเป็นส.ส.ในอนาคตใช่ไหมครับสำหรับพรรคต่อไปอะไรอย่างเงี้ย ก็ทำไปก็ถูกแล้วแต่มันก็มีความพยายามที่จะทำพูดเรื่องนี้ในการที่จะไปแซะคุณเศรษฐานั่นแหละก็คือทำให้มันปั่นป่วนนั่นแหละเพื่อบอกว่าคุณเศรษฐาขาลอยในพรรคไม่มีใครสนับสนุนหรอกทุกคนอยากให้ได้คุณแพทองธารไม่สนใจเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นคนที่แซะที่ทำให้ผมคิดแบบนี้ได้อะใช่ไหมทำให้เรานึกถึงตัวนี้แต่เราดูแล้วก็รู้สึกมีการแบ่งหน้าที่กันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ดูเหมือนว่าสองท่านนี้เคมีก็ไปด้วยกันได้ดีนะคุณเศรษฐาก็คือทำหน้าที่นายกไปคุณแพทองธารก็ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคไปเพราะว่าทางคุณสมศักดิ์ก็พยายามอธิบายว่าคุณแพทองธารเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้วยก็จะได้ลงพื้นที่นอกจากไปเจอส.ส.ไปเจอประชาชนในพื้นที่ของส.ส.แล้วก็ยังไปรับฟังประชาชนด้วยว่าชอบอะไรหรือว่าอยากผลักดันอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็จะได้ขับเคลื่อนกันไปได้ในหลายๆทางนะครับผู้สื่อข่าวถามนะครับก็อย่างที่บอกนะก็สขาก็ถามซ้ำอีกนะครับว่าเป็นตำแหน่งปูทางเพื่อรับตำแหน่งนายกในอนาคตหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าการจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่วันนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทำงานดีอยู่แล้วและต้องทำงานต่อไปยาวๆไม่ใช่จะออกไปพรุ่งนี้วันนี้นะฮะจึงขอให้ท่านเขียนข่าวอย่างสร้างสรรค์นะค่ะแต่ถามผมนะผมถือว่าคุณเศรษฐานี่ใช้ได้เลยนะเออถ้าให้ผมบอกว่าขาดอยู่มิติเดียวในการทำงานเนี่ยก็คือว่าคุณเศรษฐาต้องผลักดันตัวงานในฐานะที่เป็นหัวหน้าของครม.และทำให้ภาพรวมของรัฐบาลเนี่ยมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยนอกเหนือจากนโยบายพรรคนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตแรงต่างเนี่ยเฮ้ยกระทรวงศึกษาทำไมมันโหวหายไปเลยใช่ก็คือกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มันต้องไปทั้งแผงแบบนี้ใช่ไหมฮะต้องดูใช่เพราะเราเห็นความสำเร็จคุณทักษิณเนี่ยมันคือความสำเร็จของครม.ทักษิณนะมันไม่ใช่ไทยรักไทยซะทีเดียวแต่มันคือความสามารถในการที่จะให้ทุกกระทรวงที่หลายๆพรรคเนี่ยที่เข้ามาอยู่รวมอยู่ในรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะผลักดันผลงานเป็นของรัฐบาลได้ถ้าอยากให้แพ็คนี้อยู่กันนานๆเข้มแข็งมีผลงานชนะการเลือกตั้งในรอบหน้าคุณเศรษฐาต้องทำหน้าที่ในการพุชผลงานกระจายงานในแนวราบหน่อยตอนนี้นิดหนึ่งนิดครับผมค่ะวันนี้การประชุมครม.ก็อาจจะมีการพูดคุยกันบ้างนะคะแล้วก็หลังการประชุมครม.คุณเศรษฐาบอกว่าวันนี้ครม.มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญคือการแก้ไขเพื่อให้บุคคล2คนไม่ว่าเพศใดสามารถมั่นและสมรสกันได้รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์หน้าที่และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิงซึ่งจะเปลี่ยนจากชายหญิงเป็นบุคคลบุคคลครับนอกจากนี้ครับก็ยังเพิ่มเหตุเรียกค่าทดแทนแล้วก็เหตุฟ้องหย่าให้ครอบคลุมกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามนะครับแล้วก็เพิ่มเหตุฟ้องหย่าให้สอดคล้องกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสได้นะครับอย่างไรก็ตามการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆเช่นการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญตดทอดตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่กำหนดให้จ่ายเงินให้กับสามีหรือภรรยาเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายแล้วนะครับต้องให้หน่วยงานนะฮะที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้สอดคล้องกับร่างของพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะซึ่งจริงๆเขาก็มีความกังวลกันในบางมุมซึ่งมันละเอียดอ่อนนะครับอย่างเช่นทางมหาดไทยเองเขาก็กังวลเกี่ยวกับผู้ที่นับถืออิสลามใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบ
เกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนาบางอย่างหรือเปล่าซึ่งคุณทวีสอดส่องครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ให้ความเห็นว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีการใช้กฎหมายอิสลามโดยเฉพาะกฎหมายครอบครัวแล้วกฎหมายมรดกเป็นเฉพาะอยู่แล้วนะฮะและสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้ในกรณีโจทก์และจำเลยเป็นมุสลิมต้องใช้กฎหมายอิสลามจะใช้กฎหมายแพ่งไม่ได้แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นมุสลิมก็ต้องใช้กฎหมายของแผ่นดินซึ่งกฎหมายอิสลามจะใช้ได้ใน4จังหวัดเท่านั้นคือปัตตานีนราธิวาสยะลาและสงขลาครับด้านคุณคารมพลพรกลางนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แสดงความมั่นใจว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนะจะผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอนเนื่องจากได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญมาเป็นระยะเวลา15วันพบว่ามีประชาชนเห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวกว่า 97% ส่วนร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับมีความแตกต่างจากพรบสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลอย่างไรนะฮะคุณคารมก็กล่าวว่าต่างกันเพราะมีรายละเอียดที่กว้างขึ้นแต่ต้องรอกระบวนการของสภาว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าผ่านแน่นอนพร้อมกับกล่าวติดตลกตอนท้ายว่าถ้าไม่ผ่านก็ลาออกรัฐบาลก็จะส่งกฎหมายนี้นะครับให้กับทางกฤษฎีกาพิจารณานะครับก่อนที่จะส่งไปยังกระบวนการของรัฐสภาครับแล้วก็ยืนยันว่าจะดันเข้าที่ประชุมเนี่ยนะฮะก็จะ12ธันวาคมนี่แหละนะก็เห็นนายกท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะต้องถามคุณปลื้มพรุ่งนี้คุณปลื้มว่าไงคุณปลื้มมีงองแงอ๋อเหรออยากได้ 10,000 แต่ดันได้สมรสเท่าเทียมอะไรอย่างนี้เขาไม่เห็นไปต้องเลือกมันคนละเรื่องกันมาเทียบกันทำไมอ่ะคนละวันละมันไม่ได้แปลว่าได้อันนี้อะไรอันจะไม่ได้นี่แต่ที่น่าสนใจคือในแง่นี้เนี่ยก็คือว่ากฎหมายก้าวหน้าเขาก็ทำได้ใช่ไหมพรรคเพื่อไทยรัฐบาลเองก็สามารถที่จะผลักดันได้เหมือนกันในเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวพอเข้าสู่กระบวนการสภาก็รัฐบาลหวังว่าจะผ่านอยู่แล้วเพราะทุกฝ่ายก็มันแล้วมันมีนัยยะในทางการเมืองด้วยถูกไหมว่าเธออยากทำแต่ฉันก็ทำให้ไงมาถึงเรื่องของหมูเถื่อนนะคะอดีตรัฐมนตรีปปาเอี่ยวนำเข้าหมูเถื่อนมีการไปถามคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะคือมันมีกระแสข่าวอดีตรัฐมนตรีปปาในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนเนื้อสุกรเถื่อนรายใหญ่เนี่ยโดยมีการคาดเดากันเลยค่ะว่าเป็นคุณประพัฒน์โพธสุทนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาครับซึ่งคุณวราวุฒิบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้หากมีความเกี่ยวข้องกันจริงคงเป็นข่าวเยอะกว่านี้ก็ต้องดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับส่วนจะมองว่าเป็นการปล่อยข่าวดิสเครดิตหรือเปล่านะครับเขาคุณวราวุฒิก็บอกว่าเป็นเรื่องดีครับที่สังคมตั้งข้อสงสัยถ้าว่ามีข่าวเพิ่มเติมก็จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงจะได้กระจ่างมากขึ้นเพราะจริงก็มีการพูดว่าต้องสาวให้ถึงตัวใหญ่นะฮะถ้าไม่งั้นแป๊บนึง6เดือนเนี่ยก็วนกลับมาอีกจริงๆเขาก็ตรวจเจออะไรแบบแปลกๆอยู่เยอะมากอย่างเช่นมีการนำเข้าตับหมูมาจำนวนมหาศาลมากเลยนะฮะเยอะมากแต่ปรากฏว่ามีการนำเข้าบางส่วนนำเข้ามาจากที่เดียวกันนะครับแต่บางส่วนเขียนว่าจากนิวซีแลนด์บางส่วนเขียนว่าจากเนเธอร์แลนด์บางส่วนเขียนว่าจากเยอรมนีซึ่งอันนี้คือเจอแล้วนะฮะแล้วตอนนี้รอคำอธิบายอยู่ซึ่งเขาพออธิบายออกมาเขาบอกว่าทั้งที่ทั้งหมดในความเป็นจริงแล้วมาจากเยอรมนีแต่ทำไมถึงมีตัวเอกสารที่แตกต่างกันนะฮะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเราเคยเขาเรียกว่าอะไรข้อตกลงทางการค้าต่างๆและพิกัดศุลกากรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ถูกต้องใช่ไหมอาจจะไม่เท่าเทียมกันอะไรพอเขาบอกว่ามาตรงนี้ก็คือทางเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่าแต่อันนี้แปลว่ามันเป็นการปลอมแปลงเอกสารรวมถึงบางส่วนที่มีการจำหน่ายออกไปนะครับแล้วก็มีช่องทางที่เป็นทางภาคเอกชนซื้อไปอันในเอกสารเขียนว่าเป็นปลาแซลมอนก็หมูมันเพี้ยนไปหมดเลยหมูมันคงเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าสำหรับทางนั้นเนี่ยเขาก็ขายก็ขายไงแต่ว่าปอปลาเนี่ยคนคงไปขุดกันน่าดูแต่เราจะบอกว่าหมูเถื่อนเข้ามาผิดกฎหมายนู่นนี่ก็เรื่องนึงแต่อีกด้านหนึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าทำไมต่างประเทศมันถูกมันเกิดอะไรขึ้นกับกลไกราคาของหมูในประเทศหรือเปล่าหรือผลกระทบจากการที่ติดเชื้อใช่ไหมฮะที่ตายกันเยอะแล้วก็ตลาดมันยังไม่ฟื้นเหรอหรือว่ายังไงผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ต้องมาเจรนายมาพูดคุยกันแหละนะฮะว่าโครงสร้างราคาอะไรต่างๆของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พูดตรงๆถ้ามันหมูมันขาดแคลนมันแพงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันควรจะต้องมีกลไกในการบรรเทาไหมโดยการเปิดรับให้มันมีการนำเข้ามา
แล้วก็เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบแต่ถ้าเพื่อให้มันบาลานซ์ในแง่ของดีมานด์ซัพพลายแล้วพอตลาดมันเสถียรแล้วเนี่ยตลาดภายในเสถียรคือกลับมาเป็นสภาวะปกติแล้วผมคิดว่าการเปิดตลาดค่อยๆให้มันมีหมูจากต่างประเทศที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่ว่าฉีดสารเร่งเนื้อแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาแข่งขันได้มากขึ้นผมคิดว่ามันจะทำให้ตลาดมันรีไฟน์ขึ้นครับแล้วก็ส่งผลกระทบในด้านบวกนะกับประชาชนมากขึ้นอย่างเดียวตอนนี้คือมันคิดแต่ว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยไอ้ต้นเหตุคืออะไรเกิดอะไรแบบเนี้ยต้นเหตุมันคือราคามันสูงแพงผิดปกติหรือเปล่าในฐานะที่โทษนะอะไรเราเป็นประเทศมีรายได้ไม่ได้สูงมากเท่ากับประเทศเยอรมันเนเธอร์แลนด์หรือว่านิวซีแลนด์นะใช่ไหมแล้วเขายังผลิตและบริหารจัดการให้ได้ถูกกว่าเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดค่ะแต่ว่าเรื่องปัญหาหมูเถื่อนมันก็มีเข้ามาต่อเนื่องพอมันหายไปพอสักพักมันก็มีเข้ามาอีกมันยังแก้แบบปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้มาดูที่เรื่องของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ครับ9ธันวาคมนี้แล้วนะคะจะมีการประชุมเลือกเสียเวลาผมเสียเวลาอ่านทำไมให้เขาเลือกไปเดี๋ยวพอก็ได้แล้วเราค่อยมาอ่านทีเดียวแต่ว่าเขาจะคอยแบบเดี๋ยวคุยคนนั้นเดี๋ยวมีคนนี้ดูก่อนนะฮะพักเนี้ยมีอะไรเยอะเดี๋ยวก็ควักกันมาเสียบกันกลางที่ประชุมเดี๋ยวก็รู้คือมันมีคนออกอย่างคุณราเมศออกมาพูดเหมือนแบบเผยชื่อมีคุณนราพัฒน์มีคุณเดียววัฒนยาบ้างที่เสนอตัวลงชิงแต่ทางคนในพักก็บอกว่าเออไม่รู้เลยยังไม่เห็นใครจะลงชิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะมีใครลงชิงบ้างคุณชัยชนะเดชเดโชก็บอกค่ะบอกว่าต้องไปถามคนที่ปรากฏชื่อตามสื่อนะแต่เบื้องต้นเนี่ยทราบแต่คุณนราพัฒน์ที่จะประสงค์ลงชิงหัวหน้าพักเพราะได้ประกาศมาตั้งแต่ต้นแต่คนอื่นยังไม่ได้ออกมายืนยันเลยถามว่าหากผู้ประสงค์จะลงชิงหัวหน้าพักเป็นสมาชิกไม่ถึง5ปีในวันประชุมจะมีการยกเว้นข้อบังคับหรือไม่คุณชัยชนะบอกว่าตามข้อบังคับพักระบุว่าบุคคลที่เป็นสมาชิกไม่ครบ5ปีถ้าจะลงสมัครเป็นหัวหน้าพักหรือกรรมการบริหารต้องมีเสียงยกเว้นข้อบังคับ3ใน4หากที่ประชุมในวันนั้นยกเว้นได้ก็ลงเลือกตั้งได้โอ้ทุกอย่างยกเว้นได้หมดเรายึดมั่นในระบอบรัฐสภานะฮะจ้าผู้สื่อข่าวนะครับถามถึงตำแหน่งเลขาธิการพรรคนะฮะนอกจากมีชื่อคุณเดชดิษฐ์ขาวทองส.ส.สงขลาแล้วยังมีชื่อคุณชัยชนะด้วยเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคุณชัยชนะกล่าวว่าไม่ทราบว่ามีชื่อไปลงชิงตำแหน่งได้อย่างไรนะฮะเพิ่งทราบข่าวคิดว่าคงเป็นการประเมินของสื่อมวลชนต่างๆแต่ในข้อเท็จจริงนั้นยังไม่มีอะไรส่วนเรื่องน้ำหนักนะครับ70-30นั้นโอกาสเนี่ยจะมีการแก้ไขข้อบังคับให้เป็น1คน1เสียงได้หรือไม่เนี่ยนะฮะคุณชัยชนะกล่าวว่าน้ำหนักคะแนน70-30ได้มีการแก้ข้อบังคับไว้ตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคดังนั้นการจะแก้ให้เป็น1คน1เสียงคงเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะการที่จะให้ส.ส.ของพรรคมีน้ำหนักคะแนนเท่ากับองค์ประชุมข้ออื่นๆก็คงไม่ได้เพราะส.ส.มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานในสมัยประชุมหากจะลดก็ลดเป็น60-40ยังพอจะเป็นไปได้โอ้ย70-30นี่คือผลผลิตของคุณอภิสิทธิ์ละฮะแล้วมาวันนี้คุณอภิสิทธิ์ต้องการที่จะแก้นะครับไม่งั้นก็จะกลับเข้ามาไม่ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอดูเถอะผมว่าปล่อยเขาไปชอบมากเลยหลักการสุดยอดอ่ะปฏิบัติก็อีกเรื่องแต่ว่าคุณอย่างนี้คุณจุรินทร์จะมีสิทธิ์เสนอชื่อกลับมาลงชิงได้ไหมก็เรื่องของแกเสนอได้แต่ว่าจะมีคนเลือกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้คือบารมีถึงไหมถามหน่อยเป็นหัวหน้าพรรคมา4ปีเห็นอะไรค่ะสำหรับผมนะเห็นรถพวงผมคิดว่าเขาน่าจะมีสิทธิ์นะแต่ว่ามันจะมีอะไรต่างที่เขาจะนำเสนอแล้ว4ปีที่ผ่านมาคือมันไม่คือคุณจุรินทร์ไม่ได้ทำให้พรรคเข้มแข็งขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือส.ส.คุณลดลงซะด้วยซ้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรและตอนที่เป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นทั้งหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ไม่ได้มีผลงานอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันโดดเด่นเท่าไหร่นะในความคิดเห็นของผมนะก็มีรถพุ่มพวงใช่ไหมฮะมีร้องไห้ตอนที่มีปัญหาเรื่องคุกคามทางเพศในพรรคอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็พอจะลาออกใช่ไหมพอแพ้เลือกตั้งก็ส่งไลน์บอกทุกคนว่าขอลาออกอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ถึงสู้หน้าซะด้วยซ้ำเลยคือดูแล้วไปเหอะพี่อยู่พังงาเลยพี่นะซึ่งจริงๆเขาใช้เวลานานมากเนาะนานมากจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนานมากเนาะในการที่จะแก้ปัญหาเอาแค่หาหัวหน้าพักใหม่ก็นี่ฮะมันเป็นระบบวิธีคิดแบบโดดเด่นการไงพี่อ่านก็คือว่าก็ไม่ทำไงมีปัญหาใช่ไหมก็ปล่อยให้มันคาราสาคาซังอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวมีคนเปลี่ยนใจถอดใจหรือว่ามีสถานการณ์อะไรก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ค่อยว่ากันเก้าธันวาเก้าธันวาอยากทานอะไรฮะคุณพี่อ่านคิดว่า9ธันวาจบไหมอยากทานอะไรมันควรจะจบแล้วนะถ้ามันไม่จบผมว่าแบบถ้าไปถึงปีหน้านี่มันก็ไม่ใช่เรื่องของผมอะแต่ผมขนาดผมไม่ใช่เรื่องผมยังรู้สึกว่าผมเขินไอแทนเขาเลยอะนะ
ค่ะก็ให้เป็นไปเถอะใช่ไหมพรรคนี้ไม่จำเป็นจะต้องบริหารด้วยอีลีทนี่อีลีทพวกคุณทำเจ๊งกระบงหมดแล้วอะพวกบรรดาหล่อทั้งหลายเนี่ยคุณทำพรรคเจ๊งชิบหายคุณต้องยอมรับแล้วแล้วคนที่กู้หน้าคุณได้ตอนนี้ก็คือคนที่เป็นเจ้าพ่อท้องถิ่นเนี่ยแหละเป็นนักการเมืองในท้องถิ่นเนี่ยแหละที่เขายังรักษาศรัทธาของคนในพื้นที่เขาได้คุณก็ต้องปล่อยให้เขากลับขึ้นมาบริหารบ้างใช่ไหมมันจะกลายเป็นพรรคคนหล่อไปตลอดไปก็คงไม่ได้มั้งคะหล่อหล่อในความหมายนี้คือหล่อหล่อแบบดีแต่หล่อนะลองปรับเปลี่ยนการบริหารบ้างเผื่อจะมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงจะได้เปลี่ยนไปลุ้นไปผมว่าจริงๆแล้วถ้าเข้มแข็งกันขึ้นมาแล้วมันมีการแข่งขันที่มากขึ้นผมว่ามันเป็นผลบวกต่อภาพรวมนะใช่จริงขนาดนี้เขายังไม่ทำเลยคุณอันมันควรจะเป็นอย่างนั้นไงใช่ไหมในขณะที่ทุกวันก็มีวาทกรรมพรรคนี้ไม่มีเจ้าของไม่เหมือนพรรคนั้นพรรคนี้อะไรเงี้ยตัวคุณเองยังแก้ปัญหาคุณไม่ได้เลยอ่ะพูดเที่ยวไปวิจารวิวาวิจารคนอื่นอ่ะฟังดูแล้วมันก็ตลกดิรอดูนะคะไปกันที่วันนี้ศาลอาญานัดสืบพยานจำเลยปากสุดท้ายนะคะคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องสุริยันทองหนูเอียดกับพวก67คนเป็นจำเลยในคดีพันธมิตรบุกชุมนุมสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิปี51ค่ะซึ่งคุณปานเทพพัวพงพันธ์จำเลยที่18และทนายความเดินทางไปศาลเพื่อเบิกความเป็นพยานปากสุดท้ายครับค่ะซึ่งคุณปานเทพก็มาเบิกพยานขออภัยครับมาเบิกความในฐานะจำเลยที่18นะครับที่ผ่านมาก็มีโอกาสซักค้านพนักงานสอบสวนนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแกนนำพันธมิตรในช่วงนั้นแต่ว่าวันนี้ครับได้นำพยานหลักฐานที่รวบรวมมาหลายปีในฐานะของนักวิชาการและสื่อมวลชนซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เห็นภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะแถลงต่อศาลไว้จำนวน100หน้าครับทำให้มั่นใจว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะครับซึ่งก็มีการกล่าวต่อว่าการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรเป็นการใช้สิทธิ์ต่อต้านการได้มาซึ่งอำนาจโดยมิชอบของรัฐธรรมนูญของรัฐบาลในยุคนั้นที่ทำให้มีการยุบพรรคพลังประชาชนครับส่วนการชุมนุมในเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรมีรายละเอียดในคำเบิกแต่การชุมนุมในช่วงนั้นประสบความสำเร็จเป็นที่มาของการทำให้คดีทุจริตคอร์รัปชันเดินหน้าไปได้จนยุติไปแล้ว12คดีนะครับมีผู้ถูกจำคุกหลายคนรวมถึงคุณทักษิณชินวัตรด้วยนะครับซึ่งคุณปานเทพก็บอกว่าเชื่อมั่นใจว่าสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นเพียงเสรีภาพของการชุมนุมแต่เป็นการทำหน้าที่รักษาประโยชน์ของชาติซึ่งเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญก็20ธันวาฟังคำพิพากษาครับนะเรื่องนี้ก็เป็นมหากาพย์เนาะนะฮะผมก็ผิดหวังนะเพราะอาจารย์ปานเทพก็ยังคงสนับสนุนว่าวิธีการแบบนี้มันถูกต้องเดี๋ยวขอให้ข้อมูลใหม่20ธันวาจะมากำหนดนัดฟังคำพิพากษามีนาปีหน้าไม่ได้แปลว่า20ธันวาฟังคำพิพากษา20ธันวาจะรู้ว่าจะเป็นวันไหนที่ได้ฟังคำพิพากษาแต่คิดว่าน่าจะไปลงเดือนมีนาแล้วครับในปีหน้านะนี่ก็ก็นะคือผมเข้าใจนะสำหรับในแง่ของคนที่ตั้งใจออกไปนะวันนั้นเนี่ยทุกคนตั้งใจดีหมดอะแต่ผมคิดว่ามันถึงวันนี้มันประเมินความเสียหายที่มันเกิดขึ้นได้เพราะคุณไม่ได้ทำให้ระบบประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นนะมันกลายเป็นว่าถ้าคุณอยากจะทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองก็ต้องใช้ศาลเตี้ยใช้การรัฐประหารเป็นเครื่องมือเท่านั้นนะฮะระบบมันไม่ฟังก์ชันได้ด้วยตัวมันเองมันจะต้องมีอำนาจพิเศษเข้ามาแล้วก็การยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ถูกต้องมันก็หมายความว่ามัน endorse กับปปส.และการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์แล้วก็อาจจะมีการ endorse เนี่ยการทำชุมนุมประท้วงแบบนี้และนำไปสู่การรัฐประหารก็จะถูก endorse แบบนี้ไปเรื่อยๆว่าฉันทำแล้วฉันแค่ตั้งใจดีก็พอแล้วทั้งที่เรารู้ว่าทุกครั้งที่มันมีกระบวนการแบบนี้มันคือกระบวนการที่มีออกแบบมาเพื่อนำไปสู่การรัฐประหารอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันขยับขยื่นให้ระบบมันฟังก์ชันอย่างตรงไปตรงมาเข้มแข็งประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแบบนี้ดีกว่านะฮะไม่ใช่เรื่องการล้มรัฐบาลแต่ให้ระบบทำงานและตรวจสอบทุกฝ่ายได้อย่างเท่าเทียมกันเอาอย่างเงี้ยนะค่ะอันที่หนึ่งเลยคือเด้งปปช.ชุดนี้ก่อนอะไรที่เป็นผลพวงรัฐประหารเนี่ยคุณก็ค่อยๆเคลียร์มันออกไปนะครับแล้วก็ลองจัดระบบใหม่ขึ้นมาลองดูค่ะนะฮะภาพความเพราะมันมีปัญหามากนะมันกลายเป็นว่าทุกคดีที่คุณภูมิใจนักหนาว่าเกิดจากผลพวงจากการประท้วงและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของคุณเนี่ยมันเกิดจากพวกรัฐบาลรัฐประหารทั้งนั้นพอคุณรัฐประหารเสร็จก็มีคอตสอมีนู่นมีนี่มาจัดการเนี่ยมันไม่แฟร์ไงมันไม่แฟร์แล้วที่ผ่านมามันรอยเอาไว้ใช่แล้วมันก็สร้างความขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถึงที่สุดแล้วลึกๆคนก็รับไม่ได้ว่านี่คือความยุติธรรมหรือไม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าภาพความเสียหายหรือไม่เสียหายเราน่าจะเห็นจากการที่ป
ไปสนามบินแล้วมันมีภาพปรากฏแบบนั้นออกมาไปทั่วโลกแล้วก็ประชาชนประชาชนเดินกับเดินทางกลับบ้านไม่ได้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไม่ได้ภาพเสียหายออกไปทั่วโลกมันก็น่าจะประเมินได้ในระดับหนึ่งแล้วมันเสียหายนะฮะอดีตท่านทูตท่านหนึ่งว่าไงนะฮะเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไปแล้วด้วยนะอ๋อคุณอะไรนะคุณเกษิตใช่ไหมอะไรนะค่ะบรรยากาศอาหารอร่อยอาหารดีดนตรีไพเราะเป็นวลีที่ยังพูดได้กันถึงทุกวันนี้ไปกันที่เรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะวันนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีที่คุณไพบูลย์ นิติตะวันเป็นโจทก์ฟ้องพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเป็นจำเลยค่ะในความผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรื่องนี้เกิดจากเมื่อวันที่20ตุลาคมปี64พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ในรายการช่อง1ผ่าน YouTube กล่าวหาคุณไพบูลย์กระทำการทุจริตศาลพิเคราะห์นะครับแล้วก็เห็นว่าพยานหลักฐานของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่มีน้ำหนักหากล้างพยานหลักฐานของคุณไพบูลย์ศาลจึงพิพากษานะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีความผิดตามป.อาญามาตรา326และ328ให้ลงทุนจำคุก1ปีปรับ 100,000 บาทคำให้การจำเลยเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุก8เดือนปรับ 66,666 บาทและเห็นว่าจำเลยมีคุณงามความดีมาก่อนโทษจำคุกจึงขอให้รอลงอาญาไว้ก่อนนะครับโดยมีกำหนดเวลา2ปีนี่น่าจะเป็นคดีแรกๆเลยมั้งคะที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เขาเรียกอะไรโดนตัดสินแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการฟ้องหลายๆคนอยู่เหมือนกันก็ชนะคดีไปนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีอีกหลากหลายประเด็นค่ะซอฟต์พาวเวอร์เราคุยกันเรื่องนี้ด้วยหมูกระทะพร้อมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดันเป็นเมนูระดับโลกเลยYour daily dose smart bottle recover all your energy